ในปีพุทธศักราช2124อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาที่ปกครองโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชแห่งราชวงศ์สุโขทัยกรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองพิษณุโลกต้องตกเป็นประเทศราชภายใต้ราชวงศ์ตองอูที่ทรงปกครองโดยพระเจ้านันทบุรีกษัตริย์ของเมืองหงสาวดีต่อมาพระนเรศวรประกาศอิสรภาพที่เมืองแขงไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงหงสาวดีต่อไปทนกับพ่ออยุธยาไม่ไหวเสียแล้วพระนเรศวรประกาศตัดไม้ตีกับหงสาวดีหากปล่อยไว้หัวเมืองต่างๆคงได้เป็นเยี่ยงอย่างแน่พระมหาบราชาข้าจะให้เจ้านำทัพหลวงไปปราบกบฏอยุธยาและให้ม้าเร็วถือสารไปเร่งเหล่าพระเทศราชจัดทัพมาสมทบกับทัพหลวงของพระพุทธเจ้าขอทัพหน้าหงสาวดีของพระมหาบราชาเดินทางออกจากกรุงหงสาวดีผ่านด่านเจดีย์สามองค์อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างทางกองทัพสอดแนมของหงสาวดีพยายามจับตัวชาวบ้านเพื่อมาสอบถามข่าวแต่ก็ไม่พบใครเลยพระมหาบราชาจึงได้นำทัพหลวงเข้าค้างแรมในเมืองกาญจนบุรีการที่พระนเรศวรประกาศอิสรภาพที่เมืองแขงตัดไม้ตีก่อหงสาวดีอยุธยาเห็นทีคงได้ทำศึกกับหงสาวดีอีกเป็นแน่พระนเรศวรเจ้าจึงเตรียมไพ่พลให้พร้อมไพ่พลกรุงศรีอยุธยาเป็นรองกองทัพของสาวดีอยู่มากนักศึกครั้งนี้ของสาวดีคงยกไพ่พลมามากกว่าที่เคยเป็นแน่ไพ่พลที่ข้าเทครัวมาจากหัวเมืองพิษณุโลกหากรวมกับอยุธยาแล้วคงเป็นรองกองทัพของสาวดีอยู่ไม่มากนักส่วนกรุงศรีอยุธยาเมื่อทราบข่าวว่ากองทัพของสาวดีกำลังเคลื่อนพลมาตีกรุงศรีอยุธยาพระนเรศวรและพระเอกาทศรถจึงจัดทัพไปทำศึกกับทหารของสาวดีโดยมีไพ่พล 100,000 คนเดินทัพออกจากบ้านป่าโมกไปสุพรรณบุรีข้ามน้ำตรงท่าเท้าอู่ทองและตั้งค่ายหลวงอยู่บริเวณตำบลหนองสาหร่ายศึกกับของสาวดีครั้งนี้ข้าศึกยกกันมา2ทางแต่ว่ามันจบกันที่กรุงศรีอยุธยาแต่วันนี้ทัพหลวงของสาวดีมาถึงก่อนเราจะชิงตีทัพหลวงของพระมหาอุปราชาถึงกำลังพลเราจะมีน้อยแต่เราก็สามารถชนะศึกครั้งนี้ได้ที่พระมหาบุราชาตั้งทัพรออยู่นั้นกองสอดแดงได้กลับมารายงานข่าวกองทัพอยุธยาได้มาตั้งทัพอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่ายแล้วพระพุทธเจ้าค่ะทัพหน้าจงเตรียมตัวให้พร้อมเจอกับอยุธยาครั้งนี้ผมเริ่มเลี้ยวกติข้าทราบไว้พรุ่งนี้ข้าจะบุกตีกองทัพพระนเรศวรให้ย่อยยับอย่างได้ชัยชนะขอต้องเชิญลงมือเสียแต่ตอนนี้ทัพหลวงพระนเรศวรเสียทีไปตามตีไปจนถึงอยุธยาทัพหน้าของพระมหาบราชาเดินทัพไปยังตำบลหนองสาหร่ายเพื่อไปตีกองทัพกรุงศรีอยุธยาพลังพลของเรามีน้อยกว่าต้านไว้ได้ไม่นานพระพุทธเจ้าค่ะเช้าของวันจันทร์แรม2ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงพุทธศักราช2135พระนเรศวรและพระเอกาทศรถทรงเครื่องพิชัยยุทธพระนเรศวรทรงช้างนามว่าเจ้าพญาชยานุภาพส่วนพระเอกาทศรถทรงช้างนามว่าเจ้าพญาปราบไตรจักรทรงตั้งทัพหลวงรออยู่ที่ตำบลหนองสาหร่ายทุกคนบูม
เหล่าทหารหงสาวดีเมื่อเห็นทหารอยุธยาเพิ่มมากขึ้นก็พากันวิ่งหนีแตกทัพระหว่างที่พระนเรศวรไล่ตามทหารหงสาวดีไปนั้นเจ้าพญาชยานุภาพก็เกิดตกมันและเกิดวิ่งไล่ตามทหารหงสาวดีจนหลงเข้าไปในแดนของข้าศึกพระนเรศวรทรงทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาทรงช้างอยู่ใต้ร่มไม้จึงทราบได้ว่าช้างทรงของพระองค์ถลำเข้ามาถึงใจกลางของกองทัพและตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเสียแล้วแต่ด้วยพระปฏิญาณไหวพริบของพระนเรศวรทรงเห็นว่าเป็นการเสียเปรียบข้าศึกจึงใส่ช้างเข้าไปใกล้แล้วตรัสถามด้วยความคุ้นเคยมาแต่ก่อนยาววัยว่าเจ้าพี่จะยืนอยู่ใยในร่มไม้เล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีให้เปลี่ยนเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปกษัตริย์ที่จะทำยุทธหัตถีไม่มีอีกแล้วพระมหาอุปราชาได้ยินดังนั้นจึงใส่ช้างนามว่าพายพัตกรเข้าชนเจ้าพญาชยานุภาพพระมหาอุปราชาทรงฟันสมเด็จพระนเรศวรด้วยพระแสงของงามแต่พระนเรศวรทรงเหลี่ยมหยุดทันจึงฟันถูกพระมาลาหลังขาดเมื่อเจ้าพญาชยานุภาพชนพายพันธกรเสียหลักพระนเรศวรทรงฟันด้วยพระแสงของงาถูกพระมหาอุปราชาเข้าที่อังสะขวาสิ้นพระชนอยู่บนคอช้างทหารหงสาวดีเมื่อเห็นพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนอยู่บนคอช้างจึงยอมแพ้และถอนทัพกับหงสาวดีจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้กรุงหงสาวดีไม่กล้ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกเป็นเวลานานทำให้หัวเมืองต่างๆพากันเกรงขามในความสามารถของพระนเรศวรยอมกลับมาอ่อนน้อมต่อกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง